เดี๋ยวมาปิดท้ายกันที่เรื่องหวานๆกันก่อนนะใครเตรียมตัวแล้วหรือยัง14กุมภาพันธ์เนี่ยคนไทยยังคงให้ความสำคัญนะแม้ว่าจะเป็นเทศกาลของต่างประเทศนะมาดูผลสำรวจกันหน่อยแล้วก็ส่องเทรนด์คนไทยฉลองวันวาเลนไทน์โดยพบนะว่าดอกกุหลาบค่ะยังเป็นของขวัญยอดนิยมตลอดกาลขณะเดียวกันมีพบเทรนด์ใหม่นะ Last Minute Love มาแรงคือคู่รักมักจะซื้อของขวัญล่วงหน้าเพียง1วันนะฮะข้อมูลการใช้จ่ายปี2566 The One Insight ค่ะเผย10อันดับของขวัญยอดนิยมที่มียอดขายเติบโตอย่างโดดเด่นในช่วงก่อนวันวาเลนไทน์นั่นก็คือ 1-14 กุมภาพันธ์2566ซึ่งก็มีแนวโน้มคล้ายคลึงกันในทุกปีแล้วค่ะมาดูกันหน่อยนะของขวัญยอดนิยมเขาซื้ออะไรกันบ้างนะนี่คือ10อันดับนะใครที่กำลังมองเอ๊ว่าจะซื้ออะไรในช่วงวันวาเลนไทน์ให้กับคู่รักนะมาดูอันดับแรกดอกกุหลาบค่ะ 400% นะรองลงมาคือตุ๊กตาหมีฮะ 180% เครื่องประดับจิวเวลรี่นะ 95% นะนาฬิกาก็มาน้ำหอมค่ะ 150% ช็อกโกแลตนะยังคงเป็นสินค้ายอดนิยมอยู่ในอันดับ6นะอันดับ7ค่ะลิปสติกนะอันดับ8เป็นชุดชั้นในค่ะอันดับ9กระเป๋าถืออันดับ10ค่ะเข้าวินมาด้วยนะนั่นก็คือวายนะอยู่ที่ร้อยละ8จะเห็นว่ามีทั้งของขวัญตามธรรมเนียมที่นิยมมอบให้กันในวันวาเลนไทน์ไม่ว่าจะเป็นดอกกุหลาบและช็อกโกแลตไปจนถึงของขวัญอื่นๆซึ่งก็หลากหลายหมวดตามรสนิยมของผู้ให้และก็ผู้รับนะคะนอกจากนี้ค่ะยังได้สรุป3แง่มุมของพฤติกรรมการใช้จ่ายของขวัญวันวาเลนไทน์ด้วยนะข้อแรกคือเรื่องของระยะเวลาค่ะภาพรวมคู่รักมักจะเตรียมการในระยะเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นชิดเป็นที่มาของเทรนด์นั่นคือ last minute love นะคะที่ lover เขาเรียกว่าเกิดสอดคล้องกันทั่วโลกโดยร้อยละ30ของผู้ตอบแบบสำรวจซื้อของขวัญล่วงหน้าเพียง1วันค่ะร้อยละ60ซื้อล่วงหน้า1สัปดาห์ร้อยละ8ซื้อล่วงหน้า 1-6 เดือนค่ะแล้วก็ร้อยละ2ซื้อล่วงหน้า6เดือนขึ้นไปสงสัยนี้ต้องพรีออเดอร์นะคะถ้าสมมติจะซื้อล่วงหน้านานขนาดนั้นนะอันที่2คือเรื่องของงบประมาณผลสำรวจพบเลยบอกว่ากว่าร้อยละ36วางแผนซื้อของขวัญวันวาเลนไทน์งบเริ่มต้นนะสตาร์ทที่500บาทไปจนถึง 1,000 บาทร้อยละ33วางแผนในงบคือ 1,000 ถึง 3,000 บาทและร้อยละ21วางแผนในงบคือ 3,000 บาทขึ้นไปนะและมาดูแง่มุมพฤติกรรมที่3นั่นคือเรื่องของสถานที่พบนะคะว่ากว่าร้อยละ85แน่นอนล่ะนิยมไปเดินเลือกซื้อของขวัญที่ห้างสรรพสินค้าเนื่องจากว่ามีความสะดวกสบายและก็สามารถรับสินค้าได้ทันทีค่ะและอีกร้อยละ15ซื้อผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซแล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆนั่นเองนะคะมาดูพฤติกรรมด้านอื่นๆในการฉลองเทศกาลวาเลนไทน์ของคนไทยกันหน่อยนะบอกว่าผลสำรวจพบกว่าร้อยละ30เลยทีเดียวให้ความสำคัญนะกับวันวาเลนไทน์ในระดับมากถึงมากที่สุดนะคะกิจกรรมคู่รักที่เป็นที่นิยมมีอะไรกันบ้างนั่นก็คือออกไปรับประทานอาหารเดินเล่นช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าและก็มอบของขวัญค่ะโดยร้อยละ42ของผู้ตอบแบบสำรวจทุกวัยเลยนะเลือกร้านอาหารญี่ปุ่นนะเป็นอันดับ1ค่ะสำหรับการฉลองวันวาเลนไทน์นะคะตามมาด้วยร้อยละ27นั่นก็คือเลือกร้านอาหารไทยเป็นที่นิยมสูงสุดในกลุ่ม Baby Boomers ค่ะและร้อยละ10คือเลือกร้านอาหารอิตาเลียนซึ่งก็เป็นที่นิยมสูงสุดในกลุ่ม Gen Z อันนี้เราเห็นอะไรได้บ้างคะคือกลุ่มวัยกลุ่มอายุนะกับการเลือกร้านอาหารยอดนิยมในการที่จะไปฉลองวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์นี้นะวันนี้วันจันทร์12กุมภาพันธ์ดังนั้นถ้ามุดเป็นเทรนด์นะคะที่บอกว่าซื้อล่วงหน้าพรุ่งนี้ค่ะ13กุมภาพันธ์แต่อย่างไรก็ตามนะซื้อดอกกุหลาบในช่วงวันวาเลนไทน์ราคามันพุ่งสูงขึ้นทุกปีจริงๆดังนั้นหลายคนเลยบอกว่านอกจากดอกกุหลาบแล้วก็จะมีของขวัญในชิ้นอื่นๆแบบอื่นๆนะที่สามารถที่จะเข้าถึงได้แล้วก็ทั้งผู้รับและผู้ให้ก็มีความยินดีแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนกระเป๋ามากนั่นเองนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ